สวัสดีค่ะ ทุนนิรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่4มกราคมพุทธศักราช2563ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธาร,รณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสวันเอกราชของสาธาร,รณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งตรงกับวันที่4มกราคม2563 มีข้อความพระราชสารดังนี้พระนทานอูวินมยินประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมากรุงเนปีดอในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลังไมยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเมียนมา ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์ชั้นมิตรและความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆที่มีมาอย่างมั่นคงระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟนและเพิ่มผูนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระประมาภิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราช,ชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานบิญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันดนตรีกัลายาณิวัฒนาประจำปีการศึกษา2561 วันนี้เวลา14นาฬิกา58นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันดนตรีกาลยานิวัฒนาประจำปีการศึกษา2561ณอาคารอำนวยการสถาบันดนตรีกาลยานิวัฒนา เทะนาเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตร์บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน14คนในการนี้พระราชทานพระราชาว,วาดความสำคัญตอนหนึ่งว่าท่านทั้งหลายต่างก็สำเร็จการศึกษาแล้วได้เป็นบัณฑิตดุริยางคศาสตร์ผู้มีความรู้ลึกซึ้งในคนดนตรี ตามธรรมดาผู้มีความรู้ทางการดนตรีมีชีวิตอยู่กับดนตรีและปฏิบัติงานทางการดนตรีนั้นคนทั่วไปย่อมคาดหมายว่าจะเป็นผู้มีจิตใจประณีตสุขุมอ่อนโยนและเบิกบานโดยได้ดนตรีกล่อมกลาบบำรุงอยู่เสมอ จิตใจดังกล่าวนี้มีประโยชน์มากเพราะทําให้คนเราสามารถรับรู้ได้ถึงความงามความดีความจริงและพิจารณาทําความเข้าใจเรื่องต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างละเอียดลึกซึง้งอันจะเป็นพื้นฐานสําคัญยิ่งในการดําเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้มีความสุขความสําเร็จและความเจริญมั่นคงจึงขอให้บัณฑิตทุกคนพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้มีคุณสมบัติทางจิตใจดังที่กล่าวอย่างครบถ้วน แต่ละคนจะได้เป็นผู้สามารถสร้างสรรค์ความดีความสุขความเจริญให้แก่ตนเองแก่สังคมและประเทศชาติสมกับที่เป็นบัณฑิตทางการดนตรีตามที่ทุกคนชื่นชมคาดหมาย สมเด็จพระอริยะวงศสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมงเป็นประธานพิธีฉลองอายุวัฒนมงคลร้อยปีพระพรหมมงคลพระพรหมมงคลญลานวิหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล วันนี้เวลา16นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระอริยะวงศสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสเสด็จไปยังวัดธรรมมงคลเขตพระขนงกรุงเทพมหานคร สมเด็จประธานในพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล100ปีพระพรมมงคลลยานวิหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลโดยมีพระสงฆ์เถรานุระฝ่ายวิปัสนากรรมฐานจากทั่วประเทศ325รูปร่วมในพิธี ในการนี้ทรงสงน้ำพระพรหมมงคลงคล,ลายานวิเนื่องโอกาสที่พระพรมมงคล,ลายานวิหลวงพ่อเบริยังศิรินทโรเจริญอายุวัฒนมงคลครบหนึ่งปีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือหสุทานารีนาศให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิศิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจก,กันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทธานารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรพทุกวันตั้งแต่เวลา9น้นาิกาถึง16นาฬิกา30นาทีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดริสวภา,าเอกเอี่ยมสิน์สวัสดีค่ะ